ยาตะก,กาสูตรว่าด้วยภิกษุผู้มีชื่อเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมปฏิบัติเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อมิใช่สุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความพินาศแก่ชนเป็นอันมากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการเป็นฉไฉนคือชักชวนในกายกรรมที่ไม่สมควรหนึ่งชักชวนในวจีกรรมที่ไม่สมควรหนึ่งชักชวนในธรรม ที่ไม่สมควรหนึ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหลย่อมปฏิบัติเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อมิใช่สุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศแก่ชนเป็นอันมากเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุก แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูคราภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำสามประการเป็นไฉนคือชักชวนในกายกรรมที่สมควรหนึ่งชักชวนในวจีกรรมที่สมควรหนึ่งชักชวนในธรรมที่สมควรหนึ่งดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหลย่อมปฏิบัติ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจบยาตกาสูตร